สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อวงจรนะครับให้ AT นะครับ8942051ครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์20ขานะครับให้สามารถทำงานได้นะครับว่าต่ออย่างไรนะครับขั้นแรกเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเขาใช้ VCC ได้เท่าที่เท่าไหร่นะครับVCC ที่ใช้ได้นะครับคือค่า 2.7 นะครับถึง6โวลต์นะครับอยู่ในช่วง 2.7 ถึง 6 โวลต์นะครับเป็น operating length แปลว่ามันสามารถทำงานได้ในช่วงนี้นะครับ 2.7 ถึง 6 โวลต์นะครับส่วนความถี่นะครับคริสตอลนะครับ 0 เฮิรตซ์ถึง 24 เมกะเฮิรตซ์นะครับใช้ได้ตั้งอย่าไม่ให้เกิน 20 เมกะเฮิรตซ์นะครับต่อไฟนะครับขั้นที่1ครับต่อไฟนะครับต่อไฟ VCC 5 โวลต์เข้าที่ขา VCC นะครับก็ทำการต่อไฟนะครับต่อไฟ VCC ตรงนี้นะครับ5โวลต์นะครับต่อไฟแหล่งจ่ายมานะครับแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์นะครับต่อเข้าที่ขา20นะครับ VCC นะครับ5โวลต์นะครับต่อไปก็ต่อกราวนะครับขั้นที่2ต่อกราวเข้าที่ขากราวนะครับต่อกราวเข้าที่ขาติดนะครับอันนี้คือกราวนะครับสัญลักษณ์กราวนะครับต่อไปครับขั้นที่3ก็ต่อพิสตันนะครับพิสตันสร้างความถี่นะครับของเบอร์ AT แบบใกล้ท่าน2021นะครับจะอยู่ในช่วง0เฮิรตซ์ถึง24เมกะเฮิรตซ์นะครับไม่ให้เกิน24เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยต่อเข้าที่ขา4กับขา5นะครับเห็นไหมครับพิสตันนะครับจะต่อเข้าที่ขา Xton 2นะครับกับ Xton 1นะครับคือขา4กับขา5นะครับพิสตันจะมี2ขานะครับมันจะไม่มีขั้วนะครับมันจะไม่มีขั้วขาไหนก็ได้ครับใส่เข้าไปที่ Xton 2ได้ขาที่เหลือก็ใส่ไป Xton 1ครับส่วนตรงนี้ก็ต้องต่อเซรามิกให้เขาด้วยนะครับขาละ1ตัวนะครับค่า 22 PF ได้มาจากไหนครับเราพิมพ์คำว่า PF เข้าไปตรงนี้นะครับ PF นะครับแล้วก็คลิก Enter ครับก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการต่อนะการต่อคริสตัลนะครับไอ้ตัวนี้คือคริสตัลนะครับไอ้ตัวนี้คือเซรามิกครับ2ตัวนะครับC1 กับ C2 นะครับ2ตัวนะครับถ้าใช้เป็นแบบคริสตัลนะครับถ้าใช้เป็นแบบคริสตัลนะครับให้ใช้ที่30 PF นะครับบวกลบ10 PF นะครับหมายถึงว่า20 PF ถึง40 PF นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นเซรามิกเรโซเนเตอร์นะครับถ้าใช้เป็นเซรามิกเรโซเนเตอร์นะครับก็ให้ใช้ที่40 PF บวกลบ10 PF นะครับหมายถึง30 PF ถึงใช้ได้อยู่ในช่วง30 PF ถึง50 PF นะครับแต่ของผมใช้คริสตัลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วง20นะครับ20ถึง40 PF นะครับทีนี้คริสตัลก็จบแล้วครับการต่อนะครับการต่อใน data sheet ก็มีบอกไว้แล้วนะครับซีเซรามิกก็ไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับมี2ขานะครับขาหนึ่งก็ต่อเข้าขา4นะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็ต่อลงกาวเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็ใช้22 PF นะครับมันช่วงอยู่ที่20ถึง40 PF นะครับผมเลือกใช้22 PF นะครับไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับขาหนึ่งต่อเข้าไปที่ขา5นะครับอีกขาหนึ่งต่อลงกาวนะครับเป็นอันจบนะครับทีนี้ก็ไปตรงไหนต่อครับทีนี้ก็เรื่องรีเซ็ตครับที่ขารีเซ็ตนะครับให้ต่อ C4.7 ไมโครครับที่ขารีเซ็ตตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟ5โวลต์นะครับC4.7 ไมโครนี่จะเป็น C กระป๋องนะครับ C แบบมีขั้วนะครับขั้วบวกให้ต่อที่แหล่งจ่ายไฟ VCC นะครับขั้วลบให้ต่อลงที่ขาที่ขารีเซ็ตนี่นะครับต่อที่ขา1นะครับขารีเซ็ตนะครับต่อที่ขารีเซ็ตนะครับหมายความว่าไงครับถ้ามีไฟบวกที่ขารีเซ็ตนะครับอันนี้จะเขียนว่า RST/BBP นะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่มีขีดลบข้างบนนะครับไม่มีขีดลบข้างบนก็หมายถึงอะไรครับเป็นไฟบวกนะครับ
ช้ไฟบวกนะครับเป็นการรีเซ็ตนะครับส่วนอันนี้ VPP นะครับก็ไม่มีขีดลบด้านบนเหมือนกันนะครับเมื่อไม่มีขีดลบด้านบนก็หมายถึงก็ต้องใช้ไฟบวกเหมือนกันนะครับ VPP ก็ย่อมาจาก Voltage Programming นะครับก็ต้องใช้ไฟบวกเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ร้อนต่อวงจรนะครับเราใช้เป็นรีเซ็ตนะครับสรุปก็คือต่อไฟบวกทั้งรีเซ็ตและ VPP นะครับแต่ VPP เป็นการโปรแกรมนะครับแต่ในที่เราต่อใช้นี่คือต่อเป็นขารีเซ็ตนะครับวิธีต่อก็คือขั้วบวกนะครับต่อกับไฟแรงจ่ายไฟ5โวลต์นะครับแล้วขั้วลบต่อกับขา IST นะครับขา1นะครับส่วนยังไงครับต่อจากนั้น R นะครับเอา R ค่า 10K นะครับมาต่อที่ขา R reset นี่นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็ต่อเข้าไปที่กราวนะครับขา reset จะต่ออุปกรณ์2ตัวนะครับคือ C กระป๋อง1ตัวนะครับแล้วก็ R ความต้านทาน1ตัวนะครับ R นี่จะต่อลงกราวนะครับส่วน C กระป๋องนี่ก็ต่อจากแหล่งจ่ายไฟมาบวก5โวลต์นะครับให้ต่อที่5โวลต์นะครับถ้าต่อเป็น10โวลต์มาก็พังเลยนะครับมันจะพังเลยนะครับขานี้เสียเลยนะครับแล้วไมโครโคนโทรลเลอร์จะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อต้องระวังนะครับให้ต่อที่5โวลต์นะครับแล้วทีนี้ตัวที่1คือ C กระป๋องนะครับตัวที่2ก็คือ R นะครับต่อ2ตัวนะครับรีเซ็ตหลักการทำงานของมันก็คือครับหลักการทำงานคือครับ R ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับเมื่อเวลาเราปิดไฟนะครับเราเลิกใช้ไมโครโคนโทรลเลอร์นะครับR10K นี่จะทำหน้าที่คลายประจุนะครับให้กับ C ตัวนี้นะครับจะทำการคลายประจุออกนะครับโดยการดึงลงกราวนะครับผลก็คือ C ตัวนี้จะไม่มีประจุเหลืออยู่เลยนะครับเมื่อไม่มีประจุเยอะอยู่เลยก็เปรียบเสมือนความต้านทานต่ำนะครับมันจะกลายเป็นความต้านทานต่ำแล้วเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมานะครับไฟ5โวลต์นะครับก็จะวิ่งนะครับผ่านเข้ามาที่ขารีเซ็ตตรงๆเลยนะครับเนื่องจากความต้านทานต่ำนะครับมันจึงเหมือนเกี่ยวกันว่าช็อตไฟ5โวลต์ลงมาที่ขารีเซ็ตนี่ตรงๆเลยนะครับซึ่งนะครับเมื่อมันต่อเข้ามาที่ขารีเซ็ตตรงๆนะครับฐานนี้ก็จะมีไฟ5โวลต์ชั่วขณะครับส่วน R ตัวนี้นะครับ 10K นะครับทำหน้าที่ดึงกระแสลงมานะครับลงกาวนะครับดึงกระแสไฟที่มันไหลเข้ามาตรงๆนี้นะครับดึงลงกาวนะครับ 10K จะสามารถดึงได้สูงสุด500ไมโครแอมป์นะครับดึงกระแสได้สูงสุด500ไมโครแอมป์นะครับที่5โวลต์นะครับมันจะทำการดึงกระแสเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บประจุให้ C ตัวนี้นะครับเมื่อมีกระแสไหลมานะครับมันก็จะทำการเก็บประจุนะครับกระแสไหลยิ่งมากยิ่งเก็บประจุไวนะครับถ้าไหลช้าถ้ากระแสไหลน้อยนะครับการเก็บประจุก็จะนานขึ้นนะครับมันจะนานการเก็บประจุให้ C ตัวนี้เมื่อ C ตัวนี้มีความต้านทานสูงนะครับเปรียบเสมือนวงจรตัดขาดออกจากกันนะครับไฟ VCC 5โวลต์ไม่สามารถไหลผ่านมาได้อีกแล้วนะครับและขา R10K นี่ก็ต่อลงกาวนะครับดังนั้นกราวเนี่ยขา IST ก็จะกลายเป็นกราวนะครับส่วน R ตัวนี้นะครับถ้าเราเพิ่มค่าเป็น 10K กว่า 10K ขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้การจำกัดกระแสการดึงกระแสได้น้อยลงนะครับทำให้ขารีเซ็ตเนี่ยมีไฟมีลอจิก1ครับได้นานขึ้นนะครับให้มีไฟได้นานขึ้นนะครับจะมีไฟได้นานขึ้นนะครับถ้า R ค่านี้เพิ่มขึ้นกระแสก็จะต่ำลงนะครับการเก็บประจุก็จะช้าลงนะครับทำให้ขานี้เป็น1ได้นานขึ้นนะครับเป็นไฟได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเพิ่ม C7 ไมโครเพิ่มขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เป็น10ไมโครอะไรอย่างนี้นะครับหรือเท่าไหร่ที่มันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกว่าจะเก็บประจุ
เต็มนะครับมันก็จะใช้เวลานานกว่า 4.7 ไมโครนะครับถ้าเราเพิ่มค่าใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ส่งผลให้ขารีเซ็ตใช้เวลาในการรีเซ็ตนานเพิ่มขึ้นอีกนะครับสรุปก็คือถ้าเราเพิ่มค่า R10K นะครับหรือ 4.7 ไมโครขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้ขารีเซ็ตเนี่ยมีไฟเป็น1หรือมีไฟได้นานขึ้นนะครับส่วนการรีเซ็ตถ้าเราไม่มีต่อ2ตัวนี้ลงมานะครับไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะเราจะต้องให้มันประมวลผลภายในก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับมาที่ค่าเริ่มต้นก่อนนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่มี2ตัวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปนะครับต้องรีเซ็ตให้มันประมวลผลสักระยะนึงนะครับแต่เป็นเวลาที่รวดเร็วมากครับเราจะไม่รู้ว่ามันเวลามันเร็วมากนะครับส่วนถ้าใครอยากจะให้มันรีเซ็ตขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานนะครับให้มันเริ่มต้นทำงานใหม่ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานนะครับเราก็ต้องใช้สวิตช์นะครับสวิตช์นะครับซึ่งมี2ขานะครับขาหนึ่งก็ต่อเข้าที่บวก5โวลต์นะครับอีกขาหนึ่งก็ต่อเข้าที่กราวนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ปุ๊บนะครับไฟ5โวลต์ก็จะวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาที่ขานี้มันจะเป็น1ครับเมื่อเป็น1มันก็จะทำการรีเซ็ตทันทีนะครับมันจะทำการรีเซ็ตทันทีนะครับกดแล้วเราก็ไม่ต้องแช่นะครับกดแล้วก็ปล่อยได้เลยครับเพราะช่วงเวลาที่มันทำการรีเซ็ตนั้นมันแวบเดียวเองนะครับกดแล้วก็ปล่อยก็มันก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการรีเซ็ตก็จบแล้วนะครับก็ติดตามบทต่อไปครับขอบคุณครับ